มร้อยโทประสานศรีสดครับคุณชัยพรเนี่ยพัวพันกับคดีค้ายาเสพติดสวัสดีครับนี่คืออาชญากรไซเบอร์เดอะซีรีส์ครับคือจากสถิติการรับแจ้งความคดีออนไลน์นะครับในเดือนมกราคมที่ผ่านมาสูงถึง 30,000 เรื่องนั่นหมายถึง900เรื่องต่อวันนี่แค่เดือนเดียวนะครับและก็ยังพบว่ากลุ่มที่มักจะตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพมากที่สุดกลุ่มนึงก็คือผู้สูงอายุคืออย่างที่เราทราบกันนะครับว่ากลุ่มนี้ไม่ได้มีความคุ้นเคยกับการใช้อินเทอร์เน็ตมากนักและก็ยังมีความตื่นตระหนกมีความวิตกกังวลมากกว่าวัยอื่นๆมิจฉาชีพจึงใช้กลวิธีในการหลอกลวงโดยการสร้างเรื่องร้ายแรงเช่นการกระทำผิดกฎหมายทำให้ผู้สูงอายุนั้นหวาดกลัวแล้วก็หลงกลจนบางรายนะครับเสียเงินเสียทองไปแบบง่ายๆเลยเรื่องราวของอาชญากรเดอะซีรีส์ในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของผู้สูงอายุท่านหนึ่งที่โดนมิจฉาชีพหลอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายยาเสพติดและอาจจะมีเงินหมุนเวียนอยู่ในนั้นมากกว่า 200,000 บาทและที่สำคัญครับจะถูกดำเนินคดีและอาจจะต้องติดคุกตลอดชีวิตมิจฉาชีพเหล่านี้มีวิธีการอย่างไรในการหลอกล่อเหยื่อเราไปเรียนรู้กลโกงเพื่อให้เรารู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของเหล่าบรรดามิจฉาชีพพร้อมกันครับเราต่อเนื่องกันอีกความท้าทายหนึ่งของบ้านเราค่ะคือการกำลังจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุนั่นเองนะคะซึ่งประเทศไทยของเราก็มีการพยายามจะเตรียมความพร้อมในด้านนโยบายต่างๆเพื่อรองรับแต่เรายังคงเห็นกรณีโถสมรสเอ้ยส่งเดือนรูปเดิมทุกวันเดี๋ยวนี้ก็ทำไว้เป็นคอลเลกชันแล้วรายได้ไม่พอกับรายจ่ายอย่างเช่นกรณีของผู้สูงอายุนี่ตาชัยแกจะส่งอะไรนักหนาไอ้สวัสดีวันจันทร์เนี่ยคนอื่นเขาจะรำคาญเอาก็ส่งไปเถอะแม่เขาจะได้รู้ว่าเรายังอยู่ถ้าเรายังทักทายกันนะก็แสดงว่าเราสบายดีอยู่ไอ้ติดไลน์อะฉันน่ะไม่ว่าหรอกนะแต่หม้อหุงข้าวเนี่ยเมื่อไหร่จะซ่อมเสร็จฮะฉันก็รีบอยู่แต่ยังส่งสวัสดีไม่ครบทุกกลุ่มเลยแม่ก็บ่นอยู่เรื่อยก็ต้องบ่นสิฉันไม่อยากซื้อหม้อใหม่นี่เดี๋ยวนี้ของอะไรก็แพงเราเกษียณแล้วชัยจะสบายที่ไหนล่ะบรรทุก18ล้อบนรถบรรทุกเนี่ยมีผ้าใบคลุมปิดมาแบบนี้นี่เป็นของกลางที่ตำรวจกองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดกองบัญชาการนี่ก็อีกพวกติดยาบ้าเนี่ยเยอะจริงจับติดคุกติดตารางมันให้หมดจะได้ไม่ต้องสร้างปัญหากับชาวบ้านชาวช่องค่ะบริรักษ์ผู้บังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดให้ข้อมูลค่ะว่าเครือข่ายนี้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดมาจากประเทศลาวแล้วก็เข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติที่อำเภอภูซางจังหวัดพะเยาจากนั้นค่ะใช้รีบซ่อมให้เสร็จนะเดี๋ยวฉันจะไปตลาดก่อนไอ้มูแต่ส่งไลน์ล่ะเดี๋ยวฉันกลับมาจะได้หุงข้าวเออไปเถอะหลังจากป้าสุดาเดินออกจากบ้านไปได้ไม่นานก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นปลายสายเป็นเสียงชายคนหนึ่งที่ไม่คุ้นเคยฮัลโหลสวัสดีครับเจ้าของวันนี้ใช่คุณชัยพรชัยโยหรือเปล่าครับใช่ครับแล้วนั่นใครโทรมาครับผมร้อยโทรประสานศรีสดครับเจ้าที่สอบสวนสพแม่จริมจังหวัดน่านคือทางเราได้รับแจ้งว่าคุณชัยพรเนี่ยพัวพันกับคดีค้ายาเสพติดไม่น่าใช่ผมยาเสพติดอะไรนะผมไม่ยุ่งอย่าบอกนะว่าคุณเป็นมิจฉาชีพเหมือนในข่าวผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับผมส่งหลักฐานยืนยันตัวตนให้คุณดูได้ผมจะเรียนแจ้งอย่างนี้ครับจากการสอบสวนของทีมสอบสวนเนี่ยผมได้รับแจ้งว่าคุณชัยพรเนี่ยได้เปิดบัญชีที่สาขาแม่จริมจังหวัดน่านเนี่ยในวันที่5มกราคม2567และได้พบว่ามีการโอนเงินจากแก๊งค้ายาเสพติดเข้ามาในบัญชีเนี่ย
็นจำนวนเงิน 200,000 บาทบัญชีอะไรอ่ะผมไม่มีบัญชีธนาคารนั้นนะครับแล้วไอ้เงิน 200,000 น่ะผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรคุณชัยพรจะอ้างไงก็ได้นะครับแต่ข้อมูลหลักฐานทั้งหมดการกระทำความผิดของคุณชัยพรเนี่ยอยู่ในมือเจ้าที่เรียบร้อยทราบไหมครับว่าคดีขายยาเนี่ยโทษจำคุกตลอดชีวิตนะครับคุณตำรวจเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับผมเป็นข้าราชการเกษียณผมไม่ทำอะไรที่มันผิดกฎหมายแบบนั้นแน่ๆถ้าคุณชัยพรยังให้การปฏิเสธเนี่ยทางเราจะส่งข้อมูลหลักฐานทั้งหมดการกระทำความผิดของคุณชัยพรเนี่ยไปให้ทางไลน์รบกวนแอดไลน์ด้วยนะครับเมื่อเหยื่อเริ่มตื่นกลัวไม่ทันคิดและไม่เชื่อว่าตัวเองจะทำผิดจึงหลงกลแอดไลน์ตามที่คนร้ายบอกในทันทีซึ่งเป็นไลน์ที่คนร้ายสร้างเลียนแบบขึ้นจากสถานีตำรวจโดยใช้ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ให้เหมือนกับสถานีตำรวจจริงทำให้เหยื่อยิ่งตายใจจากนั้นคนร้ายจึงเริ่มส่งหลักฐานปลอมที่ทำขึ้นเพื่อยืนยันความผิดเช่นหมายจับกุมและภาพการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่ให้การซัดทอดมายังเหยื่อไปให้เมื่อเหยื่อได้รับเอกสารปลอมก็ยิ่งตกใจกลัวมากยิ่งขึ้นเพราะเอกสารจัดทำขึ้นอย่างแนบเนียนจนทำให้เหยื่อไม่ทันเอะใจตรวจสอบว่านั่นคือเอกสารปลอมเมื่อมิจฉาชีพเห็นว่าเหยื่อเริ่มคล้อยตามจึงเริ่มกระบวนการหลอกลวงเหยื่อในขั้นตอนต่อไปได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับครับครับแต่ผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับแก๊งค้ายาเลยนั้นนะครับคุณตำรวจเรื่องนี้ก็ว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยผมจะขอสอบสวนคุณชัยพรก่อนครับครับคนร้ายเริ่มปฏิบัติการลวงให้เหยื่ออยู่เพียงลำพังโดยพยายามกันคนในครอบครัวออกไปเพื่อให้เหยื่อตัดสินใจเองทางผมจะขอชี้แจงก่อนว่าการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่สภ.แม่จริมในครั้งนี้จะเป็นการบันทึกเสียงเพื่อยืนยันกับศาลและอัยการให้ทราบและเป็นหลักฐานให้ผู้ต้องหาด้วยนะครับอนุญาตนะครับอนุญาตครับและขอความร่วมมือในการบันทึกเสียงครั้งนี้ห้ามไม่ให้เสียงแทรกซ้อนหรือเสียงมือที่3เนี่ยแทรกเข้ามาในขั้นตอนนี้ทราบนะครับครับตอนนี้ผมอยู่คนเดียวครับคุณตำรวจตอนนี้เราจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดียาเสพติดได้รายหนึ่งและการซักทอดว่าคุณชัยพรเนี่ยเป็นเจ้าของบัญชีที่ผู้ต้องหาเนี่ยโอนเงินจากแก๊งค้ายาเสพติดให้เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาทผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นจริงๆนะครับคุณตำรวจวันผมอยู่แต่บ้านเพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณชัยพรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้เนี่ยผมจะขอให้คุณชัยพรเนี่ยโอนเงินทุกบัญชีเข้ามาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเงินในบัญชีทั้งหมดเลยเหรอครับคุณตำรวจทางเราต้องรู้เส้นทางการเงินของคุณชัยพรนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าคุณชัยพรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับในคดีนี้และเมื่อตรวจสอบเสร็จเนี่ยทางเราจะโอนเงินคืนให้ทั้งหมดครับแล้วผมจะต้องโอนเงินไปวันไหนถ้าไม่ส่งหลักฐานมาภายในวันนี้เจ้าที่จำเป็นต้องจับกุมนะครับแล้วผมจะมีความผิดอะไรบ้างความผิดฐานสมรู้ร่วมคิดในคดีค้ายาเสพติดเนี่ยต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบส่งหลักฐานมาตามรายละเอียดที่ผมส่งไปให้ครับครับในกรณีของลุงชัยครับมิจฉาชีพก็จะใช้วิธีการข่มขู่ให้กลัวโดยการสร้างเรื่องว่าลุงชัยนั้นได้กระทำการผิดกฎหมายร้ายแรงจนเหยื่อนั้นกลัวจนขาดสติคล้อยตามทำตามที่มิจฉาชีพนั้นบอกทุกอย่างโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบอะไรเลย
ตาชัยตาชัยตาชัยแกทำอะไรแกซ่อมมะขามเสร็จแล้วเหรอจะเสร็จแล้วจ้ะซ่อนอะไรไว้ในเกงเปล่าไม่มีอะไรหยุดแกเนี่ยนะเวลาทำผิดอะไม่เคยเก็บอาการได้เลยเอาโทรศัพท์มาไวโอ้โหโอนอะไรไปตั้ง 30,000 เนี่ยฮะแกทำอะไรกันแกโอนไม่ให้ตำรวจให้ตำรวจเรื่องอะไรอ่ะก็เมื่อกี้พ่อคุยกับตำรวจเขาบอกว่าพ่อไปเปิดบัญชีแล้วมีเงินยาเสพติดเข้ามาในนั้นตั้ง 200,000 น่ะแกนี่นะเปิดบัญชียาเสพติดแล้วเขายังบอกอยู่ว่าให้พ่อเนี่ยโอนเงินทั้งหมดในบัญชีของพ่อไปเข้าตรวจสอบในวันนี้เนี่ยพ่อกำลังจะโอนเนี่ยแม่ก็มาพอดีแล้วแกตรวจแล้วยังว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่ายังก็พ่อตกใจอ่ะก็เลยยังไม่ได้เช็คอะไรเลยเมื่อป้าสุดาได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็จำได้ทันทีว่าเคยได้ยินข่าวทำนองนี้มาก่อนฉันเห็นข่าวในทีวีอ่ะเขาบอกตำรวจจะไม่โทรมาแจ้งข้อกล่าวหากับประชาชนทุกกรณีจริงเหรอแม่จริงนะสิตำรวจเขาประกาศออกโซเชียลเปล่าๆว่าให้ระวังมิจฉาชีพจะโทรเข้ามาหลอกแอบอ้างเป็นตำรวจบางทีก็เห็นหน้าเป็นตำรวจ AI โทรเข้ามาอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดรู้ไหมงั้นก็แสดงว่าพ่อเกือบโดนหลอกแล้วสิแล้วพ่อจะทำยังไงกับไลน์นี้อ่ะแม่บล็อกมันไปเลยถ้ามันโทรมาทำนองนี้อีกนะอย่าไปคุยมันเสียเวลาวางหูไปเลยมาฉันจะช่วยบล็อกบล็อกแล้วนะดีนะฉันกลับมาทันน่ะนั่นแกกับฉันน่ะหมดตัวแน่เลยขอบคุณแม่นะจ๊ะที่รักข้าวหลังนะพ่อจะส่งแต่สวัสดีวันจันทร์จะไม่ไปคุยคนแปลกหน้าอีกแล้วจ้ะว่าแต่หม้อหุงข้าวอ่ะซ่อมเสร็จยังยังจ้ะวันนี้ไม่ต้องกินข้าวออกไปซื้อเองฉันไม่หุงข้าวไม่ทำกับข้าวฉันขี้เกียจหุงแล้วไปจ้ะน่าขายลองคิดดูนะครับว่าถ้าวันนั้นป้าสุดาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ลุงชัยจะต้องเสียเงินไปหมดบัญชีแน่ๆถือว่ายังโชคดีอยู่บ้างที่ป้าสุดายังมีสติแล้วก็สามารถตั้งรับกับเหตุการณ์ได้ดีและข้อมูลสำคัญที่ควรรู้ไว้เลยนะครับว่าไม่ว่าจะหน่วยงานรัฐหรือว่าภาคเอกชนก็ตามเขาไม่มีนโยบายในการโทรหาประชาชนอย่างพวกเราเพื่อแสดงเอกสารสำคัญทางราชการหรือว่ากล่าวหาว่าเรานั้นทำผิดกฎหมายหากเราได้รับสายในลักษณะดังกล่าวครับให้รีบกดวางทันทีอย่าปล่อยให้มิจฉาชีพนั้นพูดโน้มน้าวจนเรานั้นตกเป็นเหยื่อของพวกมันสวัสดีครับคุณชัยพรเนี่ยพัวพันกับคดีค้ายาเสพติดสงสัยจะโทรผิดหรือเปล่าครับผมไม่เคยยุ่งเรื่องพวกนี้นะขออนุญาตวางสายนะครับจากนั้นเราสามารถโทรไปตรวจสอบที่ call center โดยตรงของหน่วยงานนั้นๆหรือจะโทรไปสอบถามที่สายด่วนตำรวจไซเบอร์1441แม้ว่าการป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์เนี่ยจะเป็นเรื่องยากนะครับแต่ถ้าเราช่วยกันเน้นย้ำกันเข้าไปให้เห็นว่ามันเป็นภัยใกล้ตัวจริงๆและช่วยกันคอยสอดส่องข้อมูลหรือว่าเสพข้อมูลที่มันเป็นประโยชน์ก็จะช่วยเป็นเกราะป้องกันให้เราได้รู้ทันมิจฉาชีพไม่มากก็น้อยครับและนี่ก็คืออาชญากรไซเบอร์เดอะซีรีส์ในวันนี้ครับ